สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมผลจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรี่นะครับก็วันนี้ผมมาอัดรายการก็วันที่19สิงหานะครับก็เลทนิดนึงนะครับหลังจากลอตเตอรี่ออกไป3วันปกติประมาณวันที่16-17ผมก็จะมาจัดรายการอัปเดตนะครับเลขนำโชคจากราศีในงวดที่เพิ่งออกไปรวมถึงก็จะนำเลขชุดนะครับที่จะออกที่เราเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขที่เราได้วิเคราะห์ไว้นะครับในงวดวันที่1กันยาเนี่ยนำมาฝากกับท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้นำไปประกอบการพิจารณาในการที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ไปลุ้นรางวัลกันนะครับก็ที่มาช้าก็เพราะวันเสาร์ที่17เนี่ยผมก็ได้เปิดคอร์สอบรมตัวเลขนำโชคจากราศีฟรีนะครับเป็นครั้งแรกฉะนั้นก็วันเสาร์นี้ก็กลับผมเองก็เคลียร์นู่นเคลียร์นี่เคลียร์งานก็กลับค่ำแล้วก็วันอาทิตย์ก็มีภารกิจหลายอย่างที่จะต้องทำนะครับออกไปข้างนอกก็เลยยังไม่สะดวกที่จะจัดรายการนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมก็จะมาอัปเดตก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาบรรยากาศภาพของท่านผู้ชมที่ไปเข้าร่วมอบรมมาให้ดูกันนะครับก็สลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่งวดวันที่16 สิงหาคม 2562นะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก476นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับออก89นะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก476เลขท้าย2ตัวออก89นะครับก็มาดูนะครับในตัวเลขที่ผมได้ให้ไปเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วผมไม่ได้อัดคลิปตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับอัปเดตในเลขงวดวันที่16สิงหาคมรวมทั้งโค้งสุดท้ายหลายท่านไม่ได้ดูคลิปก็เลยไลน์มาแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปถามมาว่าเมื่อไหร่โค้งสุดท้ายจะออกผมได้หยุดพักการจัดไป1ครั้งแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่เลขที่ได้คำนวณไว้ก็มาทั้ง2ชุดเลยนะครับแต่ก็มีสมาชิกหลายท่านที่อยู่ในไลน์นะครับมีโชคมีลาภกันนะครับก็7689ก็ในคลิปการที่ให้เลขแล้วก็การที่จัดราศีนะครับเลขนำโชคราศีต่างๆที่จะให้โชคนะครับในงวดวันที่16ที่ผมได้จัดไปนะก็ได้ขึ้นตัวเลขที่ผมทำแผ่นชาร์ตไว้ให้ก็คือเด่นที่เหนือเด่นที่ใต้เด่นบนเด่นล่างนั่นแหละนะครับภาษาชาวบ้านก็คือเลข3กับเลข7นะครับก็2ครั้งเนี่ยคราวที่แล้วให้เน้นเลข8ที่ใต้ข้างล่างเลข8ไปออกเลข58ข้างบนนะครับไปออกที่เหนือนะครับคราวนี้ให้เด่นเลข7ที่ใต้ข้างล่างก็ไปออก76ข้างบนนะครับแต่ก็ยังถือว่า เลขตัวเดียวผมเนี่ยยังไม่หลุดนะเพียงแต่สลับทิศกันเท่านั้นเองหลายท่านก็ซื้อทั้ง2ทิศนะครับก็แล้วแต่กำลังและงบประมาณของแต่ละท่านนะครับก็การนับเด็กคราวนี้เนี่ยผมก็จะเอาข้อมูลที่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ผมไปเปิดอบรมสอนเนี่ย10 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นโดยประมาณแล้วประมาณ5 ชั่วโมงนะครับเพราะว่า6 ชั่วโมงเนี่ยเช้า2 ชั่วโมงเย็นประมาณ3 ชั่วโมง5 ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าก็พยายามที่จะทบทวนให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เข้าใจนะเข้าใจฉะนั้นถ้าผมจะมาบอกว่าตัวเลขที่มายังไงภายในเวลาที่ผมจัด20 นาทีเนี่ยมันไม่ละเอียดมันก็จะพูดง่ายมันจะไปเร็วแล้วมันก็จะข้ามหลายอย่างไปท่านผู้ชมก็จะไม่เข้าใจหรอกนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามที่จะจัด YouTube ไลฟ์สดขึ้นมานะครับเพื่อจะอธิบายในช่วงที่มีเวลานะครับไม่งั้นถ้าเรามาให้เลขเนี่ยเรามาพูดอะไรเยอะๆยาวๆนานๆเนี่ยมันก็เค้าเรียกมันก็ไม่ค่อยตรงวัตถุประสงค์ในการที่เราจะมาอธิบายว่าตัวเลขเนี่ยควรจับยังไงเลขตัวไหนน่าจะมาหรือไม่มาเนี่ยนะครับฉะนั้นการที่จัดอัปเดตตัวเลขและการโค้งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะชกตรงประเด็นไปแต่ในงวดวันที่17
นะครับสิงหาที่ผมได้สอน5ชั่วโมงผมก็ได้อธิบายที่มาที่ไปแล้วก็ฝึกให้หลายท่านได้คำนวณตัวเลขเองนะครับฉะนั้นถ้าท่านที่สนใจจะอยากรู้ที่มาที่ไปของตัวเลขและอยากคำนวณเองได้เนี่ยก็ลงทะเบียนนะครับเข้ามาแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ทั้ง2เบอร์ที่ผมขึ้นหน้าจอเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์5จอแล้วจะอธิบายนะครับว่าไลน์2ไลน์เนี้ยมีความแตกต่างยังไงนะครับถ้าแอดไลน์มาผมก็จะส่งลิงก์ให้คุณท่านผู้ชมสมัครและกรอกนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงของการผู้จะพูดถึงเรื่องของบรรยากาศการอบรมและการอบรมครั้งต่อไปเนี่ยผมจะบอกว่าตอนเนี้ย2ครั้งเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยมีครั้งไหนบ้างที่ท่านผู้ชมจะเลือกทุกวันเสาร์ที่ท่านผู้ชมว่างหรือสะดวกได้ตามความสะดวกของท่านผู้ชมนะครับเสาร์หนึ่งตอนนี้ผมก็รับได้ประมาณ80ท่านนะครับเพราะว่า100ท่านเนี่ยมันแน่นห้องแล้วแอร์ตอนนี้ผมได้ติดไว้มันไม่เพียงพอผมคงต้องติดแอร์เพิ่มยันต้องใช้เวลานะครับก็ตอนนี้ก็ลดกลุ่มลงจาก100คนเนี่ยก็พอ80คนผมก็จะปิดรับในแต่ละเสาร์นะครับแล้วก็จะดึงวันในกรอกในวันนั้นออกฉะนั้นมันก็วันไหนเต็มก็ดึงออกก็จะเหลือวันที่ว่างท่านผู้ชมที่สมัครหลังๆก็จะเลือกวันได้น้อยลงถ้าเลือกช่วงนี้ก็จะมีอีกประมาณ 8-9 ครั้งหลังจากนั้นก็จะลดหลั่นลงไปนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะมาบอกทริคนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าไม่เข้าใจถ้ามีโอกาสไลฟ์สดผมก็จะไลฟ์สดอธิบายเพิ่มถ้าท่านไปเรียนเนี่ยท่านก็จะเข้าใจจุดนี้เพิ่มนะครับทิศเหนือทิศใต้เนี่ยในหนังสือนะครับ789หรือแม้แต่ในผังที่ท่านได้ร่วมทำบุญเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้เพิ่มหรือแม้แต่ผมขึ้นโค้งสุดท้ายให้เนี่ยนอกจากจะเป็นหลายท่านเอานำไปเขาเรียกว่าไปวิ่งไปลอยเล่นตัวเดียวหรือจับคู่อื่นๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสูตรนะครับที่ผมได้ทำขึ้นมาลองดูตรงนี้แล้วกันนะครับในวันที่16สิงหาเนี่ยนะครับก็มาดูดาวก่อนนะครับย้อนกลับไปอัปเดตให้ฟังนะครับในราศีเมษเนี่ยมีดาวมฤตยูดาวราศีมิถุนเนี่ยมีดาวพระราหูราศีกรกฎเนี่ยมีดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับก็คือ1 4 6นะครับราศีสิงห์เนี่ยจะมีดาวอังคารคือเลข3ราศีกันเนี่ยจะมีดาวพระเกศคือเลข9ราศีพิจิกเนี่ยจะมีดาวพฤหัสดาวพฤหัสบดีคือเลข5ราศีธนูเนี่ยจะมีดาวเสาร์คือเลข7และราศีกุมก็จะมีดาวจันทร์คือเลข2นะครับตอนนี้เด่นทิศเหนือผมให้ดาวอังคารเลข3เด่นทิศใต้หรือเด่นข้างล่างเนี่ยผมให้ดาวเสาร์เลข7ต้องเอาเลข2ทิศเนี่ยไปวางในตำแหน่งจากราศีเราดูว่าเลขดาวอังคารกับเลขเขาเรียกว่าเลขดาวพระเสาร์หรือเลข7เนี่ยนะครับดาวโหราศาสตร์เนี่ยเขาไม่ให้พูดตัวเลขก็เลข7นะไม่ให้พูดดาวเสาร์แต่อนุโลมนิดนึงสำหรับในการให้ตัวเลขผมเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจตัวเลขดาวยังไม่แม่นก็ใช้ตัวเลขแทนดาวละกันเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายก็คือเลข3ดาวอังคารเนี่ยแหละเลข7คือดาวเสาร์เนี่ยนะแต่เนี่ยในวันที่16เนี่ยพอมาดูในชาร์ตที่ผมขึ้นท่านผู้ชมดูตามไปนะครับราศีสิงห์เนี่ยมีดาวอังคารอยู่นะครับฉะนั้นเวลาคำนวณเลขผมเนี่ยผมก็จะตั้งลัคนาไว้ที่ตัวเลขเด่นบนเด่นล่างของผมนะเมื่อมีดาวอังคารอยู่ราศีสิงห์เนี่ยลัคนาผมจะวางไว้ที่ราศีสิงห์ลัคนาเนี่ยผมจะใช้ตัวแทนเป็นตามชาร์ตนะผมจะใช้เป็นลอริงแผนอากาศนะครับหรือบางคนใส่แค่ลอริงก็ได้นะครับเป็นตัวย่อของคำว่าลัคนานะส่วนเลข7เนี่ยท่านผู้ชมดูตามนะครับอยู่ในราศีธนูผมก็จะไปวางลัคนาไว้ที่ราศีธนูนะครับตอนนี้เท่ากับว่ามี2ลัคนาเพราะอะไรเพราะมันมีทิศเหนือกับทิศใต้แต่จะออกเหนือใต้นะผมไม่ทราบหรอกแต่ผมรู้ว่าเมื่อมีเหนือใต้ก็เท่ากับว่าต้องมี2ลัคนานะครับฉะนั้นผมวางลัคนาไว้ที่ราศีสิงห์ลัคนาราศีธนูนะครับเริ่มจากราศีสิงห์ก่อนเริ่มจากราศีธนูก่อนละกันนะครับเพราะว่าจะได้ตัวเลขน้อยนะครับราศีธนูเนี่ยเราวางลัคนาราศีธนูก็มีเลข7อยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าพบกระดุมพระผมท่านผู้ชมที่ชมใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรก็ลองฟังกันไปท่านผู้ชมที่ฟังผมหลายครั้งแล้วจะเข้าใจว่าผมบอกเสมอว่าตัวเลขผมจะเอานำมาจากแค่2ภพหลักนะครับแล้วก็ยังใช้ลัคนาของตัวเราประกอบด้วยในกรณีที่ตัวเลขน้อยชุด
แล้วตัวเลขคำนวณแล้วมันซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยต้องใช้ลัคนาก็เท่ากับว่าใช้3ภพก็คือใช้ภพตนุลักก็คือตัวลัคนาเองกับภพประดุมพระและภพละพะแต่ตอนนี้เรามาดูภพละพะก่อนเรามาดูภพกระดุมพระคือภพการเงินภพละพะคือภพโชคลาภนะครับเวลาไปเรียนเนี่ยผมจะบอกว่าการดูภพให้เทคนิคการจำง่ายๆว่าภพกระดุมพระเรานับยังไงภพละพะเรานับยังไงนะครับเดินหน้าไป1เนี่ยก็ไล่เป็นตนุกระดุมพระเนี่ยเรานับง่ายๆเลยคือเดินถัดไปข้างหน้า1ช่องเนี่ยคือภพการเงินภพกระดุมพระเรานับอีก10ช่องก็คือภพที่10เนี่ยเป็นภพละพะแต่มันยากก็คือเราก็นับย้อนเข้าไปย้อนกระดุมพระเนี่ยเดินหน้าไป1ละพะเนี่ยถอยหลังคือถอยไปข้างหลังย้อนไปอีก2ช่องก็จะเป็นภพละพะนะครับเดี๋ยวผมจะพูดย้ำๆทุกครั้งแล้วกันในการจัดตัวเลขนำโชคจากราศีท่านจะได้จำภพได้แม่นขึ้นแต่เนี่ยภพผมจะเขียนไว้ที่ชาร์ตแล้วกันสำหรับท่านที่ยังนับภพไม่ถูกนะครับทีนี้ภพกระดุมพระเนี่ยจะอยู่ราศีมังกรตอนนี้ราศีมังกรไม่มีดาวจรคำว่าดาวจรเนี่ยหมายถึงดาวที่เดินในวันนั้นๆเวลาเราผูกดวงโหราศาสตร์เนี่ยสมมติท่านผู้ชมดูดวงผมวันนี้ผมก็จะต้องเอาดาวจรในวันนี้ว่ามีดาวอะไรที่เดินอยู่ในวันนี้ก็ได้คำนวณออกมาแล้วในปฏิทิน100ปีบ้างปฏิทินรายปีของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วเนี่ยท่านได้ทำไว้แล้วนะครับตลอดทั้งปีตอนนี้ปฏิทินปี2563เนี่ยมีแล้วนั่นหมายถึงว่าดาวจรของทุกวันในปี2562เรารู้หมดแล้วพอเขาทำคำนวณด้วยโปรแกรมหรือด้วยการสูตรทางวิชาของอาจารย์เขาคำนวณไว้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในวันที่16สิงหาเนี่ยดาวจรเนี่ยจะมีเลขอะไรอยู่ในราศีอะไรมันจะปรากฏอยู่แต่เนี่ยเราย้อนกลับมาดูที่ที่ผมวางรักไว้คือราศีธนูเนี่ยนะครับพบกระดุมพระก็คือราศีมังกรเนี่ยไม่มีดาวจรแต่ดาวในคือดาวเกษตรเนี่ยในอบรมผมก็จะสอนเรื่องดาวเกษตรด้วยนะเราจะได้รู้ว่าดาวในของแต่ละราศีเป็นดาวอะไรนะครับท่านที่รู้แล้วเนี่ยก็จะยิ่งเขาเรียกว่าเข้าใจง่ายขึ้นนะครับราศีมังกรเนี่ยไม่มีดาวจรแต่เจ้าเรือนเกษตรคือดาวประจำราศีคือดาวเสาร์เลข7เราเขียนเลขเจ็ดไว้นะครับเขียนเลขเจ็ดไว้นะตอนนี้เราตั้งลัคนาไว้ที่ราศีธนูนะตอนนี้พบราพะของราศีธนูก็คือราศีตุลราศีตุลเนี่ยไม่มีดาวจรอีกเหมือนกันแต่เจ้าเรือนเกษตรหรือดาวประจำราศีตุลเนี่ยคือดาวศุกร์เลข6เราเขียนเลข6ไว้ตอนนี้เราดึงมานะพบการเงินพบกระดุมพระพบราพะพบโชคลาภเงินที่จะได้จากโชคลาภนะครับสองภพนี้รวมกันรายได้ของเราภพการเงินเนี่ยคือภพการสร้างรายได้ที่เราจะได้มาภพราภะคือโชคลาภที่เราจะมีเนี่ยพอเราปลูกเป็นรายได้ที่เราจะได้จากโชคลาภที่เราจะมีในงวดที่16เนี่ยมีเลขอะไรบ้างเมื่อภพการเงินเป็นเลขเกตเราก็ดึงมา1ตัวภพราภะโชคลาภมีเลข6เราก็ดึงมาอีก1ตัวเกต6เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก476บังเอิญตรงพอดีเลยนะครับงวดที่16เดี๋ยวได้ไม่ได้จัดนะครับอ่ะตอนนี้เราลงมาดูลัคนาราศีสิงห์ที่ผมตั้งไว้ท่านผู้ชมอาจจะงงแล้วทำไมต้องไม่เลือกราศีสิงห์เพราะมีดาวอังคารที่ผมให้เด่นบนไว้ไงครับทิศเหนือเลข3เอาไปตั้งนะครับเดี๋ยววันที่1กันยาเนี่ยเลขเหนือใต้มีเลขอะไรก็ไปตั้งในดาวจรวันที่1กันยานะครับเราก็จะรู้ว่าเราจะปลูกกระดุมพระและราพะที่พบไหนนะครับทีนี้ราศีสิงห์เนี่ยเรามาดูพบกระดุมพระตามช้าพบกระดุมพระเนี่ยคือราศีกันพบการเงินของราศีสิงห์นะคือราศีกันคือพบกระดุมพระเนี่ยมีดาวจรคือเลข9ดาวในคือดาวเกษตรคือเลข4นะครับราศีกันเนี่ยมีดาวจรคือเลข9ดาวพระเกศดาวประจำราศีหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข4ดาวพุธนะทีนี้เรามาดูพบราพะของราศีสิงห์นะครับก็คือราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนตรงนี้มีดาวจรนะครับก็คือดาวพระราหูท่านจะจรอยู่ประมาณ1ปีครึ่งนะครับราหูย้ายตั้งแต่22กุมภาพันธ์ก็จะไปย้ายออกอีกทีก็นู่นน่ะเดือนสิงหาก็ยังอยู่อีกเกือบปีนะหลายเดือนนะครับฉะนั้นก็มีดาวพระราหูเลข8เจ้าเรือนเกษตรของราศีมิถุนคือเลข4นะครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูนะราศีสิงห์เนี่ยจะมีเขาเรียกเลข4เนี่ยเด่นขึ้นมาเพราะมีทั้งภพการเงินและ
พบราภะเลข4มาแต่ไปมาในรางวัลที่1เนี่ยอยู่ในหลักร้อยนะครับแต่ก็ถือว่ามานะก็ถ้าใครเอา4ไปจับก็เป็น476นะครับ489 498อย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูย้อนกลับมาดูที่ลัคนาราศีสิงห์ที่ผมตั้งรักไว้นะราศีสิงห์เนี่ยพบกระดุมพระการเงินคือเลข9กับเลข4นะเราดึงเลข9กับเลข4ออกมาวางไว้นะครับตอนเนี้ยพบราภะมีเลข4กับเลข8เราก็เอาเลข4กับเลข8มาวางไว้นะครับคุณจะวาง4 9 8หรือคุณจะเอา4ไปคู่กับ9เอา4ไปคู่กับ8นะครับเอา9พบการเงินเนี่ยไปคู่กับ4แล้ว9ไปคู่กับ8เห็นเลยไหมครับถ้าเราลอกออกมา4 8 4 9นะครับแล้วก็8 9 9 8ลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวงวดวันที่16ออกอะไรครับ8 9เห็นไหมครับ8 9อยู่ในชุดนี้8 9 9 8แล้วก็7 6 6 7อยู่ในชุดของราศีธนูนะครับนั่นหมายถึงอยู่ในประมาณ 5-6 ชุดที่ผมจัดไว้นั่นเองนะครับก็นี่คืออัปเดตตัวเลขในวันที่16สิงหาคมนะหลายท่านก็มีคนถูกนะครับรูด6ไปบางคนเลขเยอะเอา7 70ถึง79ก็มี76แน่นอนนะครับแล้วก็ผมก็บอกไปว่าชุดเนี่ยถ้ายังไงแล้วผมชอบ789เนี่ยเพราะว่าผมชอบ78ผมชอบ79ผมชอบ89ท่านที่อยู่ในไลน์ก็มีโชคกันนะครับท่านที่มีโชคคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยนะครับว่ามีโชค7 6 8 9นะครับเดี๋ยวทุกวันนี้ต่อไปหลังจากเรื่องที่ออกผมจะอัปเดตผมจะถ่ายทอดสด YouTube เลยนะครับแล้วก่อนหวยออกเนี่ยประมาณวัน2วันผมจะไลฟ์สดทาง YouTube เพื่อจะบอกตัวเลขที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นช่วงแบบว่าใกล้ๆหวยออกเนี่ยมักจะมีเลขทีเด็ดเสมอเลยฉะนั้นใน LINE หรือใน YouTube ถ้าโค้งสุดท้ายจัดไปแล้วแล้วไม่ได้มาจัดอีกเนี่ยท่านก็จะไม่เห็นผมก็ได้แต่ไปโพสใน LINE หลายท่านก็บอกว่าอาจารย์หวยออกทีไรอาจารย์บอกว่าโพสใน LINE ทุกครั้งเลย789ก็โพสใน LINE ให้จับไปด้วยนะครับว่า78 79และ89 3ชุดเองครับก็ถ้าท่านเล่นตามผม3ชุดเนี่ยมันก็มี89อยู่นะครับนี่คือการอัปเดตในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเลขงวดวันที่1กันยายนขออนุญาตนำบรรยากาศของท่านที่อบรมในวันที่17สิงหาคมมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยผมก็จะนำท่านนะครับไหว้ครูบาอาจารย์นะครับว่าปู่ฤาษีไหว้ครูนะครับการเรียนเนี่ยจะให้เราได้จำง่ายแล้วก็ให้เรามีสมาธิให้เราแตกฌานให้เรามีเซนส์ในการเลือกตัวเลขรวมถึงให้เราระลึกบูชาถึงองค์พระราหูซึ่งเป็นเลข8เลข8เนี่ยเป็นเลขที่ผมนำมาตั้งในการที่จะคำนวณตัวเลขซึ่งท่านที่ไปเรียนจะทราบว่าเลข8ผมตั้งไว้ที่จุดไหนบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยในวันที่17สิงหาถือว่าผ่านไปด้วยดีนะครับก็ผมก็ท่านเคยถามผมว่าไม่รู้เรื่องโหราศาสตร์ไม่รู้เรื่องดาวคิดเลขไม่เก่งเรียนได้ไหมก็ภาพก็ออกมาแล้วว่าหลายท่านจะเรียนมากหลายท่านบอกว่าสอนยากไหมมีท่านผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากไม่ยากท่านที่ไม่เข้าใจก็ผมก็จะเดินไปตามโต๊ะนะครับไม่เข้าใจจุดไหนก็ถามหลายท่านก็ตามภาพก็ผมนั่งอยู่ก็เชิญมาออกมาทีละท่านนะครับมาถามได้ว่าอาจารย์หนูยังไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยคำนวณแบบนี้ถูกไหมนะครับก็จนช่วงสุดท้ายผมก็สรุปว่ามีใครที่ยังไม่เข้าใจในการคำนวณตรงไหนบ้างแล้วพอคำนวณได้หรือยังในงวดวันที่1กันยาคำนวณ2 3งวดติดกันไปแล้วเอามาดูกันว่าเลขตรงกันไหมตรงกับที่ผมให้ในชาร์ตหรือเปล่านะครับตอนนี้วันที่20วันเสาร์ที่24สิงหาคือเถาถัดไปที่ถึงเนี่ยเต็มแล้วครับก็ท่านผู้ชมที่สนใจที่จะเรียนก็สามารถเข้าไปกรอกได้ตั้งแต่วันที่30วันเสาร์ที่31สิงหาวันเสาร์ที่7กันยาวันเสาร์ที่14กันยาวันเสาร์ที่20วันเสาร์ที่17แล้วก็21กันยา28กันยาแล้วก็ขยับไปเดือนต่อไปคือเสาร์ที่5ตุลาเสาร์ที่12ตุลาเสาร์ที่19ตุลาเสาร์ที่26ตุลาปิดท้ายด้วยไม่ใช่วันเสาร์แล้วนะเป็นวันศุกร์ที่31ตุลาเป็นวันที่ดาวพฤหัสบดีย้ายนะครับซึ่งเป็นดาวเขาเรียกดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ดาวมี2ฝ่ายบาปเคราะห์กับสุภเคราะห์สุภเคราะห์นี่คือเป็นดาวที่สำคัญนะครับเป็นดาวที่ดีที่ส่งเสริมในดวงชะตาของเจ้าชะตาที่มีดาว
สำคัญสำคัญตรงนี้อยู่คือดาวพฤหัสบดีนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ตามไลน์ที่ผมจะขึ้นตอนนี้เนี่ยมีคนคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาว่าอาจารย์เลือกให้ส่งตัวเลขให้ในไลน์หรือเปล่าว่าทำไมหลายท่านไม่ได้รับผมอธิบายท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าผมก็พยายามที่จะขึ้นเบอร์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมใหม่ๆได้แอดไลน์มาเพราะท่านผู้ชมเก่าเนี่ยผมเปิดไลน์ไปไลน์ถ้าเปิดไลน์ธรรมดาเนี่ยรับได้500คนแล้วก็ถ้าเปิดเป็นไลน์สแควร์เนี่ยก็อาจจะได้เยอะขึ้นแต่ว่าแรกๆผมยังไม่ได้เปิดเป็นไลน์สแควร์เพราะว่าต้องทำความเข้าใจในเรื่องไลน์เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วตอนนี้ก็เริ่มทยอยเปิดไลน์สแควร์แล้วนะครับดังนั้นการแอดไลน์เนี่ยวิธีคือคุณต้องโทรเข้ามาที่เบอร์ใดเบอร์หนึ่งที่ผมมีขึ้นหน้าจอนะครับหลายท่านก็ไปดูคลิปย้อนคลิปเก่าบ้างคลิปใหม่บ้างผมขึ้นเบอร์ไม่ซ้ำเพราะว่าผมต้องการที่จะให้คนใหม่ๆเนี่ยได้เข้ากลุ่มเพราะว่าที่ผ่านมาผมเปิดไลน์เป็น10กลุ่มเลยนะเพราะว่าพอท่านเข้ามาเยอะๆท่านมาคุยกันมาส่งแชร์มานำเรื่องดีๆมาคุยบางท่านก็สวัสดีตอนเช้าพอคุยกันเยอะมากๆคนที่อยู่ในไลน์แล้วไม่สะดวกที่จะอยู่กับคนเยอะๆแล้วส่งข้อความเยอะแบตหมดบ้างเสียงดังตลอดเวลาแล้วเครื่องมันทำงานตลอดเวลาบ้างอะไรบ้างเขาก็ขอออกมาอยู่รายส่วนตัวพอมาอยู่รายส่วนตัวเนี่ยบางครั้งผมไม่สามารถส่งข้อความให้ทั่วถึงเพราะว่าการที่มีรายกลุ่มมันดีตรงที่ว่าผมส่งข้อความตูมเดียวเนี่ยคน500คนเห็นหมดนะครับถ้าเป็นรายสแควร์มี 5,000 คนหรือรายแอดเนี่ย 5,000 คนส่งข้อความไปปึ้งมี 3,000 คนก็เห็นฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะทำยังไงพอเปิดกลุ่มว่าอย่าคุยอย่าส่งข้อความนะก็ยังมีคนคุยกันยังมีคนแชร์ตัวเลขจากท่านอาจารย์ท่านอื่นตัวเลขจาก YouTube ช่องอื่นตัวเลขจากอาจารย์ดังๆเกจิเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสังคมห้องนึงที่เราได้คุยกันท่านที่จะโดดใจก็อยู่ผมก็ไม่อยากจะลบกลุ่มออกท่านมีกลุ่มมีสังคมแล้วผมก็อยู่แล้วผมก็โพสต์ข้อความบ้างนะครับแล้วก็สามารถทักคุยกันที่ไลน์ส่วนตัวบ้างแล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารให้บ้างแต่เนี้ยมีเยอะเยอะไม่เยอะนะครับตอนนี้ผมมีมือถือครบเกือบทุกยี่ห้อดังๆแล้วนะไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Huawei นะครับ Samsung นะครับ Vivo นะครับตอนนี้เอาแค่เนี่ยมือถือที่ผมใช้อยู่เนี่ยมีที่เครื่องแอดมินอีกประมาณ2เครื่องนะฮะเอาแค่มือถือเนี่ย6เครื่องตอนนี้4ที่แอดมินที่ผมให้เขาคอยตอบเนี่ย2เนี่ยอันนี้เป็นแท็บเล็ตนะครับแล้วก็มีพวก iPad ไปพวกเนี้ยนะครับเป็นที่ผมนั่งจอบตอบเวลาดูดวงหรืออะไรเงี้ยเอาเป็นว่ามือถือผมก็แทบจะดูไม่ไหวแล้วนะครับฉะนั้นก็ถามว่าผมพยายามจะส่งข้อความให้ทุกท่านเพราะว่าข้อความที่ส่งให้ส่วนใหญ่จะฟรีนะเข้ากลุ่มนี้ไม่ได้เก็บตังค์นะเดี๋ยวเว้นแผ่นชาร์จซึ่งผมก็อยากให้หลายท่านได้ทำบุญหลายท่านผมก็บอกไปว่าถ้าคุณไม่มีจริงๆเนี่ยคุณถูกแล้วคุณค่อยทำบุญเข้ามาแต่ถ้าคุณพอมีกำลังคุณซื้อตัวเลขงวดหนึ่งเนี่ยเป็นจำนวนมากๆเนี่ยผมก็อยากให้ร่วมทำบุญนะครับเพื่อจะเปิดบุญทำให้เรามีโชคมีลาภไปด้วยกันนะครับผมบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันผมขอเปิด เบอร์ใหม่อีกแล้วนะครับแต่เพื่อให้กับเพราะว่าท่านที่แอดไลน์เข้ามาเนี่ยบางทีผมดึงลำบากผมเคยดึงหวานดึงไป 3-400 คนก็เจอคนเก่า 70% คนเก่าว่าอ้าวมีแล้วอาจารย์อยู่กลุ่มนั้นแล้วดึงมาแล้วมันก็พูดง่ายผมต้องไปดึงแล้วไปเจอคนซ้ำการที่ผมเปิดไลน์ใหม่เนี่ยผมก็จะรับเฉพาะท่านที่ดู YouTube แล้วยังไม่เคยเข้ากลุ่มไลน์ผมเลยนะท่านแอดไลน์มาแล้วถ้าท่านอยู่ไลน์ส่วนตัวแต่ไม่เคยอยู่กลุ่มไลน์ไหนเลยแล้วอยากเข้ากลุ่มเพื่อ นำอยากได้ตัวเลขที่ผมอัปเดตเนี่ยแล้วผมส่งตัวเลขให้แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยท่านแอดมาเบอร์ใหม่นะท่านที่เคยอยู่กลุ่มผมอยู่แล้วเนี่ยที่คุยแล้วได้ข้อความผมอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ไม่ต้องแอดไลน์มานะเพราะอะไรเพราะว่าท่านได้ข้อมูลผมแน่เดี๋ยวท่านก็จะซ้ำท่านจะดูข้อมูลผมไม่รู้กี่รายจนท่านอ้าวส่งมาแล้วนี่แล้วทำไมต้องอยู่หลายกลุ่มเพื่ออะไรฉะนั้นถ้ามีกลุ่มแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องแอดใหม่ผมมีทำไลน์ขึ้นมาขึ้นหน้าจออย่างนี้ไลน์ที่ส่งข้อความได้ผมจะมีไลน์ที่ส่งข้อความได้กับส่งข้อความไม่ได้นะครับไลน์ที่ส่งข้อความได้เนี่ยนะครับขึ้นว่าส่งข้อความได้เนี่ยคือเบอร์0654198เนี่ยนะครับ0656065615498เนี่ยนะครับ065นะครับ615198เนี่ยเป็นไลน์ที่ส่งข้อความได้ฟังดูแล้วมันแปลกๆ
คือ LINE เนี่ยเวลาคุณส่งมาเนี่ยนะครับคุณก็ส่งสติ๊กเกอร์นะครับเอาง่ายๆเวลาคุณเข้ามาปุ๊บที่คนไทยทำเลยเนี่ยเราห้ามไม่ได้ขอบคุณนะครับที่รับแอดครับขอบคุณมาเช้ามาก็สวัสดีตอนเช้านะครับแล้วก็พอเลขเข้าก็ขอบคุณอาจารย์เลขนี้งวดอะไรอาจารย์ชาร์ตหรือนู่นนี่นั่นอันนี้คือคำว่าส่งข้อความได้คุณจะถามคุณจะทักทายเพื่อนคุณจะแชร์ข้อความที่อาหารไหนมีประโยชน์การออกกำลังกายเป็นไงอันนี้คือส่งข้อความได้ซึ่งไม่ห้ามแต่ว่าทำขึ้นมาทำไมเนี่ยเมื่อมีเป็นสิบๆแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มผมเลยนะครับแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ปฏิเสธการส่งข้อความบางทีคุณส่งคนอื่นเขาก็ส่งฉะนั้นคุณยอมรับตรงนี้ได้คุณก็จะได้สังคมตรงนี้นะครับนี่คือไลน์ที่ส่งข้อความได้ไลน์ตรงนี้ซีเรียสมากนะครับไลน์ที่งดส่งข้อความเนี่ยนะครับ0656154289 0656154289งดส่งข้อความใครที่ส่งข้อความมาเนี่ยผมจะบล็อกแล้วผมจะลบออกแล้วผมจะบล็อกนะเพราะว่าเพื่อคนที่เขาอยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มแล้วเขาออกมาอยู่รายส่วนตัวเนี่ยเขาไม่มีกลุ่มที่ส่งข้องดส่งข้อความเลยเพราะเดี๋ยวท่านก็ส่งสวัสดีมาให้ผมอีกคุณก็ขอบคุณมาให้ผมอีกนะครับไม่ต้องส่งข้อความอะไรมาทั้งสิ้นพอคุณแอดเสร็จแล้วเนี่ยคุณรอผมดึงเข้ากลุ่มนะผมขอเผด็จการนิดนึงครับรายไม่ครบส่งข้อความคือขอส่งอยู่คนเดียวมีเลขอะไรน่าสนใจมีข่าวอะไรน่าสนใจผมขอส่งอยู่คนเดียวเพราะว่าเพื่อให้ทุกท่านนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อความเยอะแล้วจะไม่มีข้อความเลยนอกจากข้อความผมนะถ้าท่านที่อยากส่งข้อความมีไลน์ที่ผมเปิดส่งข้อความให้แล้วนะท่านไปเข้ากลุ่มนั้นท่านสามารถแอดได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะถ้าไปอยู่กลุ่มส่งข้อความด้วยอยากคุยก็อยากไปฟังเพื่อนๆวิเคราะห์คุณก็ไปอยู่กลุ่มนั้นอยากฟังผมส่งรุ่นนี้นั่นคุณก็อยู่กลุ่มนั้นคุณก็ได้คุณแชร์เรื่องของเราคุณจะแชร์เลขคนอื่นก็แล้วแต่คุณนะแต่ตามมารยาผมก็บอกไปว่ามาเข้าห้องผมแต่ว่าอยากได้เลขกลุ่มไหมอยากได้เลขผมแต่เอาเลขคนอื่นมาด้วยเนี่ยคุณก็ส่งรายส่วนตัวก็ได้นะคุยกันส่วนตัวอย่าไปส่งในห้องเลยเพราะบางคนเข้ามาเขาอยากได้เลขผมมากกว่าเพราะว่าเขาก็คงไปสมัครรายจากคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับงดส่งข้อความนะกติกานะใครที่แอดผิดแอดถูกเนี่ยแต่คุณสามารถแอดเข้ามาทั้ง2ไลน์นี่แหละแต่ถ้าแอดเบอร์ที่เขียนว่างดส่งข้อความขอกรุณาอย่าส่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นผมก็จะเหมือนกับอาจารย์ตั้งกฎแล้วอาจารย์ก็ไม่สามารถทำตามที่อาจารย์ตั้งกฎมาได้ยังมีคนส่งอยู่หนูสาเข้ามาแบบเงียบๆไม่อยากได้ข้อความก็ยังมาเจออีกนั้นผมก็จำเป็นต้องลบท่านที่ส่งข้อความแล้วบล็อกแล้วก็จะแจ้งท่านว่ามีนะไลน์ที่ส่งข้อความอยู่นะครับเข้าใจตรงกันนะท่านที่อยู่ไลน์เก่าอยู่ก็อยู่กลุ่มเยอะๆอยากอยู่กลุ่มไลน์เงียบๆสามารถแอดเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์นี้ได้แต่อย่าให้ท่านผู้ชมที่ดู YouTube อยู่แล้วไม่เคยอยู่ในกลุ่มไลน์ผมเลยเนี่ยแอดไลน์ใหม่นี้เข้ามานะครับแล้วก็ท่านที่อยากสมัครนะครับเข้าเรียนอบรมตัวเลขนั้นเข้าจากสีแอดไลน์มาที่กลุ่ม2กลุ่มนี้แหละนะครับกลุ่มที่งดส่งข้อความไงผมก็ส่งลิงก์ให้คุณว่าอันนี้นะถ้าใครอยากสมัครเรียนฟรีนะในวันเสาร์ไหนคุณเข้าไปกรอกได้เลยกดทะลุลิงก์เข้าไปมันจะขึ้นหน้าจอให้คุณกรอกเลยว่าคุณชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เบอร์โทรอะไรไลน์อะไรเพื่อเวลาเราส่งข้อมูลว่าคุณต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเนี่ยคุณก็จะได้ข้อความเนี่ยคุณเข้ามาเดี๋ยวผมส่งให้เองอ่ะนะงดส่งข้อความไม่ต้องทักมานะว่าอยากสมัครนั่นอยากได้นี่คุณมาส่งไลน์ส่งข้อความได้อันนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะกดทะลุชื่อคุณเข้าไปเป็นไลน์ส่วนตัวแล้วก็ส่งข้อความคุยในส่วนตัวคนกลุ่มใหญ่ได้ไม่ต้องเห็นนะครับตามนี้นะนะครับเรียนฟรีก็เสาร์ที่24เต็มแล้วก็เสาร์ที่31ก็ไล่ไปทุกเสาร์จนถึงวันที่31ตุลานะครับยังเปิดเรียนฟรีอยู่ไม่มีใครใครอยากก็จะมีหนังสือรายละเอียดผมแจ้งไปแล้วมีหนังสือเนี่ยนะครับที่ต้องใช้ได้มา200ราคาหน้าปก200ท่านไปซื้อเองก็ได้ถ้าอยู่ใกล้บ้านก็ซื้อหรือจากร้านก็ซื้อสั่งซื้อทางเว็บทางอะไรก็มีค่าจัดส่ง25-30บาทก็สั่งได้แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ผมจะติดไปคุณก็จะมีเจ้าหน้าที่คุณก็บอกอ่ะซื้อนี่1เล่มค่าชีทค่าเอกสารที่ผมทำไป100บาทแล้วก็มีค่าไหว้ของดำ99บาทหลายท่านน่ะขนลำบากของดำ8อย่างนะครับก็ไปเช่าที่มูลนิธิ
ี๋ยวผมจะให้มูลนิธิจัดเตรียมไว้ให้นะครับของดำ8อย่าง99บาทนะครับก็ประมาณ100บาทนั่นแหละครับใส่ตู้ไปแล้วก็จะมีอาหารกลางวันเลี้ยงจะเป็นราดหน้าผัดซีอิ๊วก๋วยจั๊บจะมีคอฟฟี่เบรกมีกาแฟมีอะไรเลี้ยงช่วงเบรกนะครับก็ถึงเวลาเลขงวดวันที่1กันยานะครับงวดวันที่1กันยาเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันอาทิตย์เดี๋ยวดูก่อนวันอาทิตย์ขึ้น3ค่ำเดือน10นะครับวันอาทิตย์ขึ้น3ค่ำเดือน10ดาวนะครับดูตัวเลขที่ขึ้นมาดาวที่จรในวันที่1กันยานะก็มีดาวมิทยูเนี่ยยังท่านจรอยู่7ปียังอยู่ดาวมิทยู7ปีเนี่ยแต่ท่านเดินมา 3-4 ปีแล้วน่าจะเหลือประมาณ3ปีเศษๆหรือ4ปีนี่แหละนะครับดาวมิทยูอยู่ราศีเมษดาวราหูยังอยู่ราศีมิถุนเหมือนเดิมราศีก็ขดไม่มีดาวแล้วนะย้ายไปกองอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวพระเกศ5ดวงนะครับแล้วราศีกันเนี่ยก็ดาวจันทร์นะครับราศีพิจิกมีดาวพฤหัสบดีเลข5ราศีธนูมีดาวเสาร์เลข7นะครับก็ดูตามชาร์ตนะครับดูตามชาร์ตนะครับดาวที่เด่นเลขแรกดาวจันทร์ดาวจันทร์ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับแล้วก็ในวันที่30สิงหาผมจะไหว้วันอมาวสีไหว้ของเงินพระจันทร์ก่อนหวยออกวัน2วันเนี่ยดาวจันทร์มีกำลังสูงมากเลยวันอมาวสีดาวจันทร์ดอกจันทร์ไว้นิดนึงนะครับชอบเลข2รูดไปเลย20ถึง29 22ยังมีโอกาสมาอยู่นะดาวจันทร์แรงมากเลยนะครับได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ก่อนหวยออก1วันเนี่ยผมจะไหว้ขอพรของเงินพระจันทร์ท่านที่เช่ากระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็เอากระเป๋าที่ใส่ตังค์ไว้เยอะๆมาวางกลางแจ้งในบ้านไปวางนอกบ้านเดี๋ยวมีใครฉกไปเนี่ยกลายเป็นทุกขลาภอีกนะครับวางไว้เป็นโต๊ะแล้วก็มีของไหว้นะครับเป็นของสีเหลือง15อย่างนะครับเอาง่ายๆนะสาลี15ลูกมะม่วง15ลูกนะครับสับปะรด15ลูกที่เป็นสีเหลืองนะครับแต่สีส้มเนี่ยก็จะเป็นสีดาวพฤหัสไปนะครับของ15อย่างทุก15ดอกไหว้ขอพรพระจันทร์ในวันที่30สิงหาด้วยกันไหว้ของใครของคนนั้นแล้วกันนะครับผมก็ไหว้ใครจะฝากชื่อฝากอะไรแล้วผมก็เอากระเป๋าเนี่ยออกมาไหว้ท่านที่เช่ากระเป๋าไปกับผ่านพิธีนี่แหละปลุกเสกของเงินพระจันทร์นะครับเป็นรูปแบบของอาจารย์ชาญนะครับดาวที่มีกำลังต่อมาคือดาวพุธเลข4ได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็เป็นเกษตรนะครับในตำแหน่งเกษตรของตัวเลขที่ผมอยู่ในหนังสือ789นะครับก็เลข4เด่นกาดอกจันทร์ไว้1ดอกนะครับเลข5เลข5จะมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับวันนี้มีโอกาสมานะเลข5ดาวพฤหัสบดีเลข6 95%ครับเลข6กับเลข9ไปแล้วนะครับขอติดติ่งไว้นิดนึงเผื่อเกิดการพลิกกับนะครับเลข6กับหัวมาเป็นเลข9นะครับคราวที่แล้วเลข6เลข9มาทั้งคู่เลยจะมาเหลืออาจารย์เลข6 95% นะครับมีโอกาสมาสูงทีเดียวคู่ตรงกลางคู่7 8นะครับคู่นี้ผมตามมาหลายงวดแล้วโอกาสที่7 8 9จะมา8 9ก็ออกไปแล้ว7 8ขอให้มาเมื่อ1กันยาแล้วกันนะครับก็สรุปตามนี้นะครับผมจะให้เลขไว้นะครับตามก็เรียกว่าตอนนี้รูปแบบของอาจารย์ชาญก็คือพออัปเดตเนี่ยผมจะมีเลขกลุ่ม1ไว้ให้เลขเด่นบนเด่นล่างเลขเหนือเลขใต้ตัวเนี้ยที่หลายท่านจะต้องเอาไปคำนวณเลขอย่างที่ผมทำชาร์ตออกมาเนี่ยของคนไม่ต้องคำนวณหรอก 85% คุณก็เอาเด่นบนเด่นล่างไปจับได้เลยเพราะว่ายังไม่หลุดเลยนะแค่สลับเหนือใต้แต่ถ้าเอาตัวเนี้ยไปใส่ในสูตรที่ผมทำไว้ให้ในหนังสือที่อบรมรวมถึงหนังสือ789เนี่ย 3-4 ชุดที่ให้ไปก็ไม่พลาดชาวเลย76กับ89คนที่ไปเรียนที่17สิงหาบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะมาเรียนก่อนที่16เพราะว่าออก76กับ89ตามสูตรเป๊ะเลยนะครับก็โค้งสุดท้ายผมจะมาให้เลขเด่นบนเด่นล่างนะครับแต่เอาเลขชุดไปก่อนแล้วกันเลขชุดที่ผมให้ดูตามนะ24 25 27 28หลายท่านถามว่าต้องกลับไหมอ่ะถามสะดวกท่านเลยนะครับพอออก24ออก42มาโอ้โหคือตามอาจารย์เป๊ะเลยไม่กลับเลยนะ
โอเคเลขชุดข้างที่ผมเขียนไว้เด่นที่เลข2คือ24 25 27 28วงกลม2วงกลมเน้นดอกจันไว้เลย5ดาว26 62ถามผมว่ามันออกไปแล้วจะมาอีกได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเด่นมากเลย26นะครับเดี๋ยวในสูตรทำไมถึงบอกเด่นเพราะว่าจับถูกออกมาแล้วมันมีเลขพวกนี้อยู่นะครับเลขที่ผมบอกแล้วดอกจันเลข4อยู่ในตำแหน่งนี้ครับโชคแล้วอยู่ในเกษตรในตำแหน่งที่ผมวางในสูตรของผมนะครับ4 5 4 7 4 8 4 9วงเล็บไว้ผมบอกแล้วเลข6มีโอกาสมาเนี่ยแล้วเลข4เด่นผมก็จับคู่เป็น4 6 6 4ให้นะครับตอนนี้เลขตามที่ไม่ทิ้งอยู่ข้างล่าง3ชุด7 5 7 8 7 9นะครับไม่ทวนแล้วนะครับดูตามหน้าจอจะเอาชาร์จค้างไว้สักนิดนึงนะครับเลขไปส่วนในวงกลมโบว์ไว้บนล่างยังไม่ให้รอคงสุดท้ายแล้วก็ทำไมต้องรอคงสุดท้ายเพราะว่าอยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับร่วมทำบุญ499บาทท่านที่อยากให้ผมส่งชาร์จถึงคำนวณสูตรเลขเด่นบนเด่นล่างแล้วมาผูกเป็นเลขอย่างที่ผมทำให้ดูไปวางลัคนาผมเอาเลขเด่นบนเด่นล่างไปวางลัคนาแล้วได้พบประดุมพระอภาออกเป็นชุดเลขที่คราวที่แล้วเข้า7 6กับ8 9เนี่ยคราวก่อนเนี่ย8 5 5 8แล้วก็ยังมี6 8นะครับยังมีตำแหน่งที่หลายตัวที่เลขยังไม่หลุดเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือสูตรตัวนี้ที่ผมนำไปสอนฟรีให้นั่นแหละแต่หลายท่านอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดยังไม่ได้สะดวกมาหลายท่านก็ลงรอคิวเรียนไว้ก็ท่านที่ต้องการชาร์จ499บาทเนี่ยส่วนหนึ่งผมก็จะต้องรวบรวมไปซื้อแอร์เพิ่มเพราะว่า1แอร์ต้องติด8ตัวติดไป4ตอนนี้ใช้พัดลมไอ้น้ำมั่งพัดลมธรรมดามั่งเพื่อเอาลมอ่ะเข้าไปช่วยพัดเพื่อให้คนไม่ร้อนมากท่านที่ไปเรียนเนี่ยจะหลังๆก็จะเริ่มเย็นขึ้นเพราะว่ามีของเพิ่มขึ้นแล้วก็ต่อไปสั่งไว้บอร์ดใหญ่ๆเพื่อจะเขียนอธิบายมันไว้ได้ไม่สะดวกที่จะทำเป็นขึ้นเป็นจอโปรเจคเตอร์ถ้าไปเช่าที่อบรมอ่ะถ้ามีเขามีอาหารเลี้ยงมีเบรกมีที่เป็นหัวเป็นบุฟเฟ่เนี่ยก็มี500ถูกสุด500 800มันก็มาเพิ่มคอร์สให้ท่านผู้ชมอีกนะครับอันเนี้ยเราเรียนก็เสียแค่ค่าตำราค่าเรียนเนี่ยต่ำๆอ่ะผมว่าผมไม่เปิดคอร์สนี้ 5,000 หรอกผมต้องเปิด 8,000 ถึง 10,000 บาทนะถ้าจะเปิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมสอนให้ฟรีนะครับจนถึงเดือนตุลาท่านที่สะดวกก็มาเรียนก็นะครับท่านที่อยากซื้อลอตเตอรี่เร็วก็ลองเอาชุดที่ผมให้แล้วลองดูว่าชุดไหนชอบก็เลือกซื้อก่อนที่ลอตเตอรี่หมดโดยเฉพาะ26 28ยังไงก็กลับมาดัง78งวดที่แล้วดังงวดนี้ผมไม่รู้ว่าจะดังไหมแต่ว่าผมตามอยู่นะเลขที่องค์ประกอบมี2มี4มี8มี6ทุกเลขเด่นหมดนะครับโดยเฉพาะเลข7นะครับมาแล้วก็มีโอกาสออกมาอีกได้นะครับก็เน้นท่านผู้ชมนะครับแอดไลน์เบอร์ใหม่อย่าส่งอย่าแอดไลน์ผิดมานะรายที่ส่งข้อความได้ท่านก็สวัสดีขอบคุณถามอะไรเข้ามาอยากถามจะสั่งกระเป๋าสั่งหนังสือ789จะสั่งเทียนชัยหรือจะร่วมทำบุญนะครับท่านที่แอดไลน์งดส่งข้อความแอดเสร็จแล้วไม่ต้องส่งไม่ต้องขอบคุณมานะเพราะผมรู้แล้วว่าท่านก็ยังไงท่านต้องขอบคุณแต่ว่าไม่ต้องนะครับขอบคุณผ่านทางจิตกันมาเดี๋ยวผมก็จะส่งข้อความมาเพราะว่าในห้องข้อความได้ไม่เยอะนะครับก็ยาวนิดนึงนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่สนใจในวิชาเรียนแล้วก็ลงกันมาเยอะนะครับนี่ก็ใกล้เต็มวันไหนเต็มผมก็จะถอดใช้วิธีถอดไอ้แบบที่กรอกวันนั้นออกมันก็จะไม่มีช่องให้สมัครวันนั้นแล้วมันก็จะไล่ตะวันถัดไปที่เหลืออยู่แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ตามตัวเลขผมมางวดที่แล้วผมไม่ได้ออกแต่หลายท่านก็ไลน์เข้ามาถามหลายท่านก็ร่วมทำบุญมาเพื่อขอแผ่นชาร์จแล้วก็มีโชคมีลาภนะครับ499บาทนะครับส่วนหนึ่งผมก็อย่างที่ผมบอกผมต้องไม่ซื้ออุปกรณ์การสอนเพราะว่าผมสอนฟรีนะแล้วส่วนหนึ่งผมก็จะนำไปทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเพราะเดือนตุลาเนี่ยมีกฐินเยอะมากนะครับซึ่งมีวัดหลายวัดที่ยังขาดปัจจัยผมก็จะรวบรวมเอาเงินตรงนี้แหละใน 3-4 งวดที่ท่านมีโชคมาหลายท่านมีโชค 8-9 นะเป็น10ท่านนะที่ช่วยกันทำบุญกันเข้ามานะครับก็ขอสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่ท่านมีโชคมีลาภขอให้ท่านมีโชคมีลาภในงวด1กันยาและงวดต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับ
ที่กดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะจะติจะชมผมยินดีรับไปพิจารณาปรับปรุงนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ